ามล่าหาร้านอร่อยในกรุงเทพกันให้สุดแล้วหยุดที่สวนหลวงสแควร์เอาเป็นว่าถ้าใจและกายพร้อมก็ตามเราไปตะลุยของอร่อยอร่อยกันเลยดีกว่าพาม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 แวว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 เปิดให้ใหญ่กว่ากองของบอยพิษณุตรงนู้นโอ้รายการเขาไม่มืออาชีพเลยกองก็เยอะเขามีที่ขึงที่เขิงอะไรด้วยพี่นุ้ยไม่ได้เลยดูรายการสิเนี่ยนี่ไงอีก 2-3 เทปเนี่ยกล้องจะเหลือตัวเดียวแล้วนะอย่าว่าแต่ผ้าคงผ้าขึงเลยพิธีกรหน้ายังไม่แต่งเลยตอนนี้ไม่ต้องบอกเขาเราหน้าดีอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่สวนหลวงสแควร์ฮะอยู่ใกล้ๆจุฬาลงกรณ์แล้วระแวกนี้ผมบอกเลยว่าร้านอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายที่ช้อปปิ้งเยอะวันนี้พี่นุ้ยจะพาอุ่นมาทานอะไรดีวันนี้อยากให้ทานเป็นพวกอารมณ์แบบชาชาหมายถึงว่าชานมไข่มุกอย่างงี้ป่ะชาโรตีอะไรประมาณนี้เป็นอารมณ์แบบว่าเป็นอาหารมุสลิมหรออาหารมุสลิมอาหารไทยมุสลิมฮารานคุณฮารานฮารานซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้แล้วนะครับป้ายอยู่ไหนเนี่ยชาบีบีนี่ตามมาพี่นุ้ยชาบีบีโรตีโรตีชาชาบีบีโรตีชาชาด้านในเมื่อกี้แอบเห็นแล้วว่ามีทั้งเรียกว่าเป็นโรตีฮะอาหารเรียกว่าอาหารตามสั่งนี่เขาก็มีนะใช่คือถ้าจะมาวันนี้คือเราจะไปแบบธรรมดาไม่ได้ต้องไปยังไงคุณเคยดูหนังแขกไหมเป็นยังไงไหนอยู่ตรงนู้นเอ้าหน้าไม่พร้อมเล่นใหญ่ไว้ก่อนด้วยเฮ้ยบอยบอยพิษณุอยากเล่นด้วยไหมบอยพิษณุอยากเล่นด้วยอุ้ยทำเป็นไม่สนใจดุ่มด้วย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 มาที่ร้านแรกกันเลยครับกับร้านชาบีบีโรตีชาร้านอาหารฮารานที่เจ้าของร้านตั้งใจเปิดบริการเพื่อให้เป็นทางเลือกกับทุกๆคนมีพื้นที่บริการ2ชั้นชั้นล่างเป็นพื้นที่สั่งอาหารและมีมุมเล็กๆด้านข้างให้นั่งจิบเครื่องดื่มเบาๆเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีธุระเร่งด่วนแต่ถ้าอยากจะนั่งชิลๆมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็ขึ้นไปด้านบนชั้น2ได้เลยครับดุ๋มดุ๋ยดุ๋มดุ๋ยดุ๋มดุ๋ยอ่ะพอเถอะครับพี่ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ฮะนะฮะซึ่งร้านก็มี2ชั้นบอกเลยบรรยากาศด้านบนเนี่ยชิลๆสบายๆใช่มานั่งแบบชิลๆได้จะคิดว่าเขาขายเฉพาะแบบว่าโรตีชาอะไรอย่างเดียวไม่นะเขาขายอาหารด้วยเยอะแยะมากแล้วอาหารเป็นแนวมุสลิมมุสลิมและอาหารไทยก็มีอาหารมุสลิมแล้วก็ในการผสมผสานกันก็จะออกเป็นแนวฟิวชั่นถูกต้องถูกต้องไหมฮะคุณอาหารหลักก็มีประเภทแกงก็มีประเภททอดก็มีนี่เป็นเซตก็มีขอเป็นเซตเลยดีกว่ากำลังมานี่วันนี้จะมีเมนูอะไรมานำเสนอบ้างไปดูกันเลยครับว้าวอุ๊ยชัดเลยไหมน่าทานมากเออและกลิ่นหอมมากเลยพี่ตอนนี้นะฮะคือเจ้าของร้านนี่คือเขาเอาอาหารที่แบบว่าที่บ้านทำเองเป็นแบบแนวโฮมเมด 90% ของร้านจะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือที่พี่นุ้ยพูดตอนแรกชื่อว่าอะไรครับราชาพาราทาราชาพาราทาก็คือโรตีกลมที่เราเคยเห็นกันเองอาหารที่ให้บริการหลักๆก็คือพาราทาหรือที่รู้จักกันในนามโรตีนั่นเองนอกจากนี้ยังมีแป้งนานและจัปาตีให้เลือกรับประทานกับแกงต่างๆอีกด้วยพี่นุ้ยคุณแอบเห็นนิดนึงว่าน้ำของร้านชาบีบีเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะของผมนี่ออริจินอลเลยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ชาบีบีแต่ที่เก๋กว่านั้นคือน้ำแข็งของเขาเนี่ยมันก็คือการเอาชาไปใส่หลุมจนเป็นน้ำแข็งแบบเนี้ยเท่ๆเก๋ๆเลยก็คือละลายยังไงก็คือไม่จืดไม่จางถูกต้องยังเหมือนเดิมนี่คือชาแอปเปิ้ลครับเหมือนกันน้ำแข็งของเขาเนี่ยก็คือจะทำมาจากชาเหมือนกันมากดีมากคุณผู้ชมคือมันไม่ใช่ชาไทยมันไม่ใช่ชาที่เราเคยทานมันเป็นแบบใหม่เลยอ่ะมันเข้มข้นเหลือเกินเขาบอกว่าเป็นชาจากอินเดียแบบนี้เราไม่สามารถไปหาซื้อชานี้ได้ต้องมากินที่นี่เลยซิกเนเจอร์เลยเฮ้ยดีเนาะคือมันไม่หวานมันเหมาะมากเลยกับการกินยำชามันเกินกว่าคำว่าชาไทยเป็นนิดนึงนะอันนี้ก็คือเป็นชาอินเดียจริงถ้าใครทานชาอินเดียจะรู้นะฮะใครไม่ทานก็ลองมาทานดูที่นี่ต้องลองจริงๆหาที่อื่นไม่ได้นะนอกจากที่นี่เลย
เมนูชาบีบีเมนูเซ็ตคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะกินข้าวสวยพาราทาหรือจัปาตีในเซ็ตเสิร์ฟมาพร้อมแกง2 อย่างคือแกงมัสมั่นไก่และกุรุมาไก่และเลือกได้ว่าจะกินไก่ทอดหรือเนื้อทอดมีสลัดแขกแตงโมปลาแห้งมาเสริมให้ด้วยพร้อมเครื่องดื่มชาร้อนหรือเย็นอีก1แก้วแกงคุณดีมากเลยหอมเครื่องเทศเหลือเกินหอมมันหอมดีอร่อยมากเลยพี่รสดีเหลือเกินไก่นุ่มและตัวแกงมันลงตัวมากกลิ่นหอมจะบอกว่ามันเหมือนแกงอะไรได้ไหมไม่ได้เนาะมันเป็นแบบเฉพาะตัวของเขาจริงๆอะฮะอย่างความโดดเด่นของอาหารประเภทนี้ก็คือกลิ่นเครื่องเทศเขาอะจะหอมนี่แค่หลุมแรกที่ผมรักเลยแล้วเนี่ยทานพร้อมกับแป้งโรตีอันนี้นะใช่ที่มันมีความหนึบๆนุ่มๆ นะแล้วก็มีความกรอบผสมด้วยเนี่ยมันจะผสมผสานกันในคำนี้ได้อย่างดีเหลือเกินอ่ะเรามาต่อกันที่มัสมั่นเอาจริงนะร้านที่ของอร่อยผมรู้เลยเนาะกินรู้แล้วอันนี้ผมกินคนเดียวได้หมดเลยนะคือไม่เหมือนทั่วไปเพราะว่าเครื่องแกงที่เขาใช้อ่ะมันหอมจริงๆแล้วมันจะเข้มขึ้นกว่ามัสมั่นที่เราทานกันปกติหอมแต่มันไม่ไปเกินไปถึงขั้นฉุนไปแล้วอะไรเงี้ยไม่แล้วก็จะมีความหวานมากกว่าทั่วไปนิดหนึ่งเพราะออริจินอลเขาจะเป็นแบบนี้ฮะหอมเหมือนที่พี่นุ้ยบอกเลยคือมันไม่เหมือนกับทั่วไปที่เราเคยทานนะของพี่จะมีความแตกต่างมีความเป็นซิกเนเจอร์ของร้านที่จริงๆอ่ะชอบที่สุดเลย2 อย่างนี้เหมือนกันคือมันหอมการเดินทางมาร้านชาบีบีโรตีชาพิกัดโครงการสวนหลวงสแควร์จุฬาซอย12ครับร้านติดริมถนนเลยครับมาต่อด้วยเมนูพิซซ่าทางร้านปรุงอบสดใหม่ทุกถาดมี4หน้าด้วยกันคือมาการิต้าเมดิเตอร์เรเนียนฮาวายเอียนและซีฟู้ดวันนี้ทางร้านจัดพิซซ่าหน้าเมดิเตอร์เรเนียนมาให้คุณหนุ่ยและคุณอุ่นได้อิ่มอร่อยกันครับโอ้ว้าวอุ้ยอู้ตะนะโอ้โหไอ้หน้าอะไรอะฮะเมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนคุณดูสิโอ้ตะนะโอ้โหโหนี่โอ้ตายละโทษนะโทษนะยังยืดอยู่เลยไอ้ที่หน้าดูกับพิซซ่าเนี่ยคือหน้ามึงตอนเนี้ย ไม่ต้องกลัวรายการถึงได้เยอะขนาดนี้พี่นุ้ยเอาซอสไหมพี่นี่ครับซอสคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าออริจินอลเขาจะไม่ซอสกันนะแต่ว่าเราด้วยความเป็นคนไทยไงเราต้องซอสแต่ว่าขอชิมแบบไม่ซอสก่อนหอมเหลือเกินกลิ่นนะคุณนะนึกถึงพิซซ่าโฮมเมดตอนที่กินตอนเด็กๆดีมากเลยพี่เออแล้วรู้สึกว่าตัวแป้งที่กรอบเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกับหน้าเมดิเตอร์เรเนียนมากๆคุณได้ยินเสียงไหมน่าจะต้องเป็นเสียงแป้งแน่ๆเลย เดี๋ยวนะผมกำลังพยายามแยกประสาทว่าเอ๊ะมะกอกมันอยู่ตรงไหนปลามันอยู่ตรงไหนคุณไม่ต้องแยกเพราะว่ามันรวมไปหมดแล้วใช่มั้ยจริงๆแล้วมันเป็นโซนเป็นโทนออกเค็มๆหน่อยๆ อยู่แล้วหน้านี้นะฮะกรอบมากมาตบท้ายด้วยมัตตบะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดขอนำเสนอเมนูมัตตบะหวานประกอบไปด้วยผลไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมลูกพลับเชื่อมที่มารวมกันให้รสสัมผัสที่อร่อยเกินบรรยายต่อเนื่องกันเลยครับพี่นุ้ยครับยังแบบดื่มด่ำไม่เสร็จปุ๊บมาอีกแล้วอีกหนึ่งเมนูฮะครับมะตะบะอันนี้ไส้อะไรครับเนี่ยไส้หวานนะลองดูคุณอุ่นโอ้พี่นุ้ยขออนุญาตไอ้นี่เลยเปิดเลยเปิดเลยนี่ที่นุ้ยเห็นนะโอ้ตายแล้วมีขนุนมีลูกเกดมีกล้วยนะฮะถ้าอันนี้ไม่ผิดเลยนะดูจากสายตาจากคนที่ทานอาหารมานะฮะคืออันนี้คือลูกพับแห้งลูกพับแห้งอ่าเนี่ยลูกพับแห้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือฝักเชื่อมฝักเชื่อมนะฮะเห็นกับตาแล้วรู้เลยว่านี่คือฝักเชื่อมทำไมรู้อ่ะก็กูเห็นนี่ไงล่ะ
เราต้องมีความรู้ไม่ได้รอให้พี่เขาบอกอย่างเดียวคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะไส้ข้างในทั้งหมดอ่ะนุ้ยชอบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังของเราคือถ้าเข้าไปแล้วแป้งกรอบก็คือจบทุกอย่างผมเซอร์ไพรส์กับแป้งมากเลยอ่ะโอ้โหไม่เคยกินโรตีอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยอันนี้พูดจริงๆนะมันมีความหวานที่ลงตัวของของส่วนผสม5อย่างนั้นอ่ะอันนี้ไม่หวานจนเกินไปนะคือระหว่างเคี้ยวในคำอ่ะอยู่ดีๆมันก็จะหอมขนุนขึ้นมาใช่ไหมคะเมื่อกัดโดนขนุนพอความหวานที่เกิดขึ้นจากข้างในนี้ก็คือลูกพับแห้งก็จะให้ความรู้สึกอีกความรู้สึกนึงกันและในปากเราจะอวนไปด้วยกลิ่นกล้วย อยู่แล้วเพราะกล้วยเขาจะนำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะได้ความกรอบรึบจากฟักแห้ง อันนี้ด้วย5อย่างเนี้ยลงตัวมากในคำเดียวอ่ะเราจะได้ครบ5อย่างในนี้เลยร้านนี้ชาบีบีโรตีชาครับชาบีบีรู้ไหมว่ามาจากอะไรร้านชาจากความรักที่เจ้าของตั้งใจนำความรักในการทำอาหารของครอบครัวของตัวเอง มาเสิร์ฟคุณถึงที่แบบร้อนๆแบบนี้แบบออริจินอลจริงร้านนี้ไม่ให้ไม่ได้แล้วฮะร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเปิด 11:00 น.ถึง 3:00 น.วันศุกร์เปิด 11:00 น.ถึง 4:00 น.วันเสาร์เปิด 10:00 น.ถึง 4:00 น.วันอาทิตย์เปิด 10:00 น.ถึง 3:00 น.จอดรถได้ที่ลานจอดรถโครงการสวนหลวงสแควร์ติดต่อที่เบอร์099-359-5979มาต่อกันที่อีก1ร้านในย่านสวนหลวงสแควร์กันครับเป็นไงโรตีอร่อยมั้ยดีมากโอ้ยแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าละแวกนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารจริงๆใช่ร้านเด็ดๆจะอยู่แถวๆนี้ถูกต้องแค่9ลงมา59จากร้านโรตีเจออะไรนี่เลยจิ้มแจ่วคุณจิ้มแจ่วร้านนี้เขาโด่งดังในโซเชียลมากๆหมูทอดเป็นอาหารที่ธรรมดาบ้านๆแต่หมูทอดที่อร่อยต้องหมักให้เข้าเนื้อมันถึงจะอร่อยจริงไหมครับคุณผู้ชมวันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยมีร้านหมูทอดมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ไปโดนกันรับประกันความอร่อยและความฟินเขาบอกร้านนี้คนต่อคิวกันแบบว่าแน่นมากจริงๆนะฮะน่าจะมาต่อคิวซื้อแหละอ้าวคนไปไหนหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี่อยู่นี่คนเขาอยู่ตรงนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้นี่มีสี่ช่องเลยมีเนื้ออะไรบ้างอ่ะพี่อันนี้ซี่โครง3ชั้นแล้วก็หมูทอดไรมันค่ะอ๋ออุ้ยหมูทอดไรมันดีชอบสไตล์เลยน่าทานทุกอย่างเลยนะพี่นุ้ยนะขอลองได้ไหมขอลองชิมได้ไหมวันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญชิมหมูเหรอชิมน้องเขาอ่ะนี่แฟนเขาอยู่ข้างๆเนี่ยหยอกเอาทุกอย่างเลยนะครับข้าวเหนียว2ที่เอางี้ให้เขาจัดให้เราดีกว่าได้ดีกว่าไหมป่ะพี่นุ้ยเชิญครับได้ฮะการเดินทางมาร้านจิ้มแจ่วพิกัดโครงการสวนหลวงสแควร์จุฬาซอย12ครับเป็นยังไงครับพี่หนุ้ยจริงๆร้านนี้ไม่ได้เน้นมานั่งทานที่ร้านเขาเน้นอะไรเน้นเป็นแบบ delivery คือเขาสามารถส่งได้ทั่วกรุงเทพเลยใช่ผ่านระบบไลน์แมนถูกต้องฮะนะฮะแต่วันนี้เราขอพิเศษนิดนึงขอนั่งทานในร้านเลยได้นะครับซึ่งในร้านก็ล่มลื่นดีอ่ะมาแล้วร้านนี้มีหมูทอดไร้มันทอดกระเทียมหมู3ชั้นทอดน้ำปลาซี่โครงหมูทอดเนื้อทอดและที่ขาดไม่ได้ก็คือแจ่วปลาร้าและแจ่วมะเขือรสแซ่บเผ็ดเด็ดจริงอันนี้มีข้าวเหนียวสังขยาด้วยฮะไม่ใช่เป็นวิธีการห่อแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยเข้าใจทำนะฮะคุณมีทั้งสีดำสีขาวซึ่งวิธีการกินนะฮะคุณก็ต้องแกะออกมาก่อนใช่ทางด้านก้นแวะด้านหน้าสิอ๋อ1 2 3 4บอกให้1 1อะไร1คือ1เป็นไรมันครับไรมัน3ชั้นซี่โครงและเนื้อทอดโอเคเลือกได้มั้ยผมขอเลือกได้มั้ยได้ครับคุณผมเลือก2 3ไงทำไมผมเลือก2 3รู้มั้ยทำไมเพราะอะไร Work Point Variety อันดับ1ของประเทศไทยอ่ะช้าไปนิดเดียวช้าไปนิดเดียวช้าไปนิดเดียวหมูทอดไร้มันทอดกระเทียมเนื้อหมูนุ่มๆ
หมักมายังดีโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมๆกินกับข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มกับแจ่วปลาร้าโอ้โหฟินเปิดออกมาแล้วต้องร้องพร้อมกันว่าว้าวว้าวว้าวนี่คุณมันเป็นไร้มันที่ฉ่ำเหลือเกินดูสิฉ่ำนะมันไม่ได้แห้งไปหมดซะทีเดียวอันนี้ห่อเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ขีดละ60บาทขีดอันนี้กี่ขีดเนี่ย1ขีดก็คือ60บาทเท่านี้อุ๊ยโอเคนะโอเคโอเคน่าทานจริงๆก็อิ่ม1มื้อแหละสําหรับนุ้ยนุ้ยว่างั้นเอ้ยจะมีแค่นี้ไม่ได้เพราะนี่เขาคือร้านจิ้มแจ่วนะฮะเป็นแจ่วปลาอันนี้แจ่วมะเขือแล้วแต่ชอบแต่วันนี้เราจะชิมทั้ง2อย่างเลยโอเคนี่คือน้ำลายเลยโอ๊ยแต่ละกลิ่นหอมเหลือเกินเอาตรงๆมานุ้ยอาจจะไม่ค่อยชินกับปลาเท่าไหร่แต่แจ่วปลาเนี่ยคือแบบอุ่นหอมจริงๆนี่หอมร้านนี้คือจุดเด่นก็คือเด็ดที่แจ่วฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อให้เป็นแบบใช้มือเนาะอัตรสนิดนึงนะฮะว้ายปลาเด็ดจริงๆแจ่วปลาเขาว่าแจ่วปลาเนี่ยงามมากเลยพี่หนุ้ยไม่มีความเหม็นคาวของปลาเลยรสชาติดีเข้ากับหมูที่แบบว่าหนานุ่มละมุนลิ้นมากเหลือเกินคือเอางี้ดีกว่าคือจับปลาคือกำลังดีแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากจนเกินจนทนไม่ไหวใช่มันกำลังแซ่บมาฮะหมูสามชั้นทอดน้ำปลารสกลมกล่อมกรุบกริบกินจนลืมอ้วนไปเลยทีเดียวปั๊บอันนี้คือจับมะเขือเทศเนาะจับปลานี่คือเรียกเต็มๆจับปลาหอมจับปลาหอมจริงๆอ๋อถึงว่ามันไม่มีกลิ่นคาวปลาเลยนะดีมากซี่โครงหมูทอดอีกหนึ่งเมนูความอร่อยกินได้ทั้งวันแบบเพลินๆจะกินคู่กับข้าวเหนียวหรือจะกินเล่นๆก็อร่อยไม่แพ้กันอร่อยทุกอย่างเลยพี่นุ้ยทำไมรู้สึกคล้ายๆแบบว่าซีฟู้ดเลยดีสั่งกลับบ้านไปเลยดีกว่าร้านนี้เน้นสั่งกลับบ้านหรือว่าใครนะครับยกตัวอย่างเช่นน้องๆนิสิตจุฬาหรือว่าคนระแวกนี้สามารถมากินที่ร้านได้เลยมีโต๊ะให้นั่งกินด้วยหรือว่าคนอยู่แถวกรุงเทพที่ไหนก็ตามแต่โทรสั่งได้ไลน์แมนมีนะครับหรือว่าเข้าไปดูใน Instagram ก็ได้ตายแล้วเด็ดจริงๆครับไม่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับนะคุณนะสั่งไปลิ้มลองกันที่บ้านได้เลยกับจิ้มแจ่วร้านนี้นะฮะร้านนี้ไม่ให้ไม่ได้ฮะร้านเด็ดประเทศไทยครับร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์จอดรถได้ที่ลานจอดรถโครงการสวนหลวงสแควร์ติดต่อที่เบอร์065-221-4664และ063-232-6644คุณผู้ชมสามารถมาอร่อยได้ที่โครงการสวนหลวงสแควร์หรือจะโทรสั่งไปอร่อยที่บ้านก็ได้นะครับเจ้าเด็ดมากจริงๆไม่น่าเชื่อเนาะต่อไปนี้คือถ้าเห็นร้านเข็นโรตีก็คือคุณพี่ราชาประธานหนึ่งแทนมันจะเป็นยังไงแก้ไปกินราชาประธานดีกว่าเออขอราชาประธานกรอบๆอะไรอย่างงี้อ๋อมันเป็นแบบนี้อันนี้คือชื่อแบบจริงๆจังๆของเขาถ้าเป็นช้อนอีสานก็จะเป็นช้อนนึ่งเอามาเทเล็กชิมที่เป็นยังไงผมบอกเคยมีใครมาแล้วก่อกวนร้านพี่แบบนี้ไหมครับนี่นะพี่นาวพี่ไม่ตกใจนะหรือไงมันแบบไม่มีรสหวานเลยอ่ะพี่ใช่ไหมเข้มข้นมันเข้มข้นหรือกูแดกหวานมาแล้วใช่ไงดีใช่มาจากอันนี้อันนี้เนาะ